ไม้ดอกหอมที่คนไทยคุ้นเคยเพราะอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใกล้ชิดกับเราจนคุ้นตาอาจจะทำให้เราเข้าใจไปได้ว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยนี่เองเพราะเจริญเติบโตงอกงามดีในภูมิอากาศของประเทศไทยแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ต้นไม้ในประเทศไทยนะครับเรานำเข้ามาจากเขตร้อนของทวีปเอเชียมาจากแถบตะวันออกกลางนั่นเองไปทำความรู้จักต้นไม้ต้นนี้ให้มากขึ้นกับมือในตอนนี้มะลิครับผมมะลิเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดแถบเขตร้อนของเอเชียซึ่งเรารู้จักและทำความเข้าใจเขาได้ดีจากชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเลยว่าเป็นต้นไม้ที่มาจากแถบตะวันออกกลางของเอเชียโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือจัสมินัมแซมแบกซึ่งชื่อจัสมินัมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาละตินแต่ก็มีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซียที่คนเปอร์เซียเรียกต้นมะลิว่ายาสมินจึงกลายมาเป็นชื่อจีนัสหรือชื่อสกุลของมะลิครับว่าจัสมินัมชื่อชนิดพันธุ์ของมะลิก็คือแซนแบกมาจากรากศัพท์ในภาษาอาหรับว่าซานแบกนะครับซึ่งหมายถึงตัวน้ำมันหอมระเหยที่ได้มาจากดอกมะลินั่นเองมะลิที่คนไทยคุ้นเคยมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับมะลิลามะลิซ้อนมะลิหลอดมะลิถอดมะลิพิกุลสุดแล้วแต่เลยครับมีหลากหลายมากมายเลยในตอนนี้มือเย็นขอนำเสนอข้อมูลให้ทุกท่านได้รู้จักมะลิในภาพรวมว่ามีลักษณะอย่างไรและมีความต้องการในการเลี้ยงดูอย่างไรจึงจะทำให้เขาออกดอกทั้งปีแบบนี้เริ่มต้นจากตัวสันฐานของเขานะครับมะลิเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายปีถึงแม้ว่าต้นมะลิในขณะเล็กอยู่จะดูเหมือนว่าเขาจะตั้งตรงแต่จริงๆแล้วมะลิไม่ใช่ต้นไม้ที่มีลำต้นตั้งตรงนะครับมีแนวโน้มที่จะเลื้อยทอดไปตามผิวดินทรงต้นของเขาหรือกิ่งของเขาค่อนข้างอ่อนนะครับถ้าหากเราปล่อยให้เขามีความสูงเต็มที่อย่างที่ในธรรมชาติที่เขาเป็นนะครับอาจจะสูงได้ถึงเมตร20ถึงเมตร50เซนจะมีลักษณะโปร่งแล้วก็เลื้อยทอดมีแนวโน้มการเลื้อยสูงมากๆ okay. ครับด้วยเหตุนี้ในการปลูกเราจึงควรจะควบคุมทรงพุ่มของเขาไว้รวมไปถึงการมีไม้ช่วยในการปักค้ำไว้เพื่อไม่ให้เขาทอดไปตามผิวดินนั่นเองมีทรงพุ่มที่สวยงามได้ด้วยการควบคุมของเรามะลิเป็นพืชที่มีใบเดี่ยวแล้วก็ตัวผิวใบค่อนข้างเข้มซึ่งธรรมชาติสรรสร้างมาอย่างดีเลยเป็นฉากหลังที่ดีสำหรับดอกของมะลิที่มีสีขาวปริมาณการสร้างใบของมะลิก็มากพอสมควรเลยนะครับต่อต้นใบเหล่านี้จะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็ผลิตดอกออกมาได้อย่างต่อเนื่องมีเคล็ดลับต้องเรียนรู้กันครับภารกิจในวันนี้มือเย็นสตูดิโอจะชวนทุกท่านไปรีพอร์ตติ้งพร้อมๆกันกับมือเย็นนะครับต้นทางด้านนี้ซื้อมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วก็มาทำการย้ายใส่กระถางให้ใหญ่ขึ้นพร้อมกับใส่วัสดุปลูกที่มีอินทรีย์วัตถุสูงๆแล้วก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปนำไปวางไว้กลางแดดท่านก็จะเห็นได้ว่ามีดอกอย่างนี้บานตลอดสำหรับต้นนี้ซื้อมาเมื่อเช้านี้นะครับราคา100บาทไม่ถูกไม่แพงเกินไปก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันถ้าเราทำการย้ายกระถางให้เขาเราไปทำกันเลยครับเราก็เลือกไซส์กระถางที่มีขนาดที่จะรองรับการเจริญเติบโตของเขาได้สักระยะหนึ่งก็เราเลือกกระถางนี้นะครับแบบนี้นะครับวัสดุปลูกที่เราจะใช้ในการปลูกมะลิในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยดินปลูก1ส่วนส่วนที่2ปุ๋ยคอกถ้าหากท่านใดสามารถหาปุ๋ยมูลขี้ไก่ได้ก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าจะมีฟอสฟอรัสสูงนะครับจะช่วยทำให้เกิดการเจริญเติบโตของดอกได้ดีขึ้นและในส่วนที่3ก็ใช้กาบมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวผสมลงไปด้วยนะครับทั้งหมดก็เราก็ใช้ในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ทำให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำดีอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามะลิในช่วงฤดูฝนที่เราปลูกในกระถางนั้นจะต้องระบายน้ำดีด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขังแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับมะลินั่นเองเริ่มแรกเราอาจจะรองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับใส่รองลงไปก่อนนะครับเพราะว่าระบบรากยังไม่ถึงด้านล่างหลังจากนั้นเราก็เติมดินลงไปรองก้นนะครับแบบนี้ okay. วัตถุประสงค์ของการย้ายกระถางปลูกในครั้งนี้เราต้องการให้เขามีดอกอย่างนี้ต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ครับวันนี้สิ่งที่ผมจะเติมลงไปก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแรกก็คือหลังจากที่เราใส่ดินปลูกลงไปแล้วแบบนี้ผมจะรองก้นกระถางอีกทีนึงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ใส่แบบนี้ลงไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6
ป็นปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร12 25 6ใส่ลงไปเพื่อให้แนวรากที่อยู่ด้านล่างตรงนี้สามารถที่จะสัมผัสกับปุ๋ยที่อยู่ตรงนี้ได้โดยตรงเลยสำหรับการถอดถุงก็ทำเหมือนการถอดกระถางเลยนะครับเราก็จับบริเวณด้านล่างเนี่ยที่มีจีบแบบนี้นะครับเอามือประคองทรงต้นไว้แบบนี้แล้วค่อยๆพลิกขึ้นนะครับแล้วค่อยดึงแบบนี้นะครับซึ่งจะหลุดร่วงแน่นอนเพราะว่าปริมาณรากเขายังเดินไม่เต็มนะครับแบบนี้แล้วเราก็ใช้มือนะครับพลิกกลับแบบนี้เลยแล้วก็เอาเขาลงไปนะครับแบบนี้ดูเขตรูทโซนนะครับกิ่งนี้มาจากการตอนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ารูทโซนหรือแนวเขตรากก็คือส่วนที่ลำต้นกับรากต่อกันเราไม่ควรจะถมดินปลูกให้เกินเขตรูทโซนนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมวัสดุปลูกที่เราเตรียมนะครับใส่ลงไปจนเต็มนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าปุ๋มปริมาณปุ๋ยที่ใส่ให้เพียงพอหรือเปล่าเราก็อาจจะเติมลงไปอีกในชั้นนี้นะครับก่อนที่เราจะจบการเติมดินปลูกลงไปนะครับเราก็โรยลงไปกระจายแบบนี้นะครับคลุกเคล้ากันหน่อยนะครับแล้วเราก็เติมเกลี่ยลงไปแบบนี้ครับแล้วก็กดๆลงไปพอยุบๆนิดนึงหากเรากดแน่นมากเกินไปก็อาจจะไปทำลายระบบรากที่เชื่อมต่อออกจากลำต้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่พึงระมัดระวังเลยเคล็ดลับอย่างนึงสำหรับการปลูกต้นไม้ในกระถางเลยนะครับเราควรจะเว้นผิวดินกับขอบกระถางเนี่ยให้อย่างน้อยให้ได้1นิ้วเป็น okay. ดีที่สุดเลยครับซึ่งโดยปกติแล้วผู้ผลิตกระถางเขาก็จะทำขอบกระถางขนาดตรงเนี้ยไว้ให้เป็นแนวอยู่แล้วนะครับการเว้นขอบกระถางมีข้อดีก็คือทำให้เวลาเรารดน้ำไปเนี่ยจะลดโอกาสในการกระฉอกกระเด็นออกมาบริเวณด้านข้างน้อยลงแล้วก็สิ่งที่สำคัญประการต่อมาทำให้เรามีความสะดวกมากขึ้นเวลาที่เราจะพรวนดินในกระถางทำให้มีพื้นที่เหลือเพียงพอภาพรวมของการปลูกในกระถางเนี่ยดูสวยงามด้วยอันนี้เป็นกรณีของไม้กระถางในรูปแบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นบอนไซก็อีกวิธีการนึงเชื่อว่าหลายๆท่านที่ปลูกมะลิก็มีความปรารถนาที่จะเห็นดอกเขาออกอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากมะลิไม่ว่าจะเป็นการใช้ร้อยพวงมาลัยจะใช้ในการลอยน้ำดอกมะลิก็เป็นเรื่องที่สามารถจะใช้ประโยชน์จากมะลิได้เลยการที่เราปลูกเลี้ยงเองก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลอยน้ำดอกมะลินอกจากจะทำให้ดื่มชื่นใจแล้วการที่เราใช้ดอกมะลิด้วยการปลูกของเราเองก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเป็นมะลิที่ปลอดจากการใช้สารเคมีในเมื่อเราต้องการให้มะลิของเราออกดอกอย่างต่อเนื่องเราก็ควรจะต้องทำความเข้าใจอุปนิสัยหรือความต้องการในการเลี้ยงดูของมะลิก่อนเริ่มต้นเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือความต้องการเรื่องแสงแดดเลือกพื้นที่เหมาะๆของเราที่มีแดดเต็มวันเป็นลำดับแรกก่อนเลยนะครับแล้วถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆแดดครึ่งวันเช้าหรือแดดครึ่งวันบ่ายก็ได้แต่ดีที่สุดคือแดดทั้งวันครับเราจะเห็นเปรียบเทียบได้จากต้นที่เห็นขวามือคือต้นที่ได้รับแดดตลอดทั้งวันในช่วงระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าใบเขียวเข้มเป็นมันแล้วก็มีการผลิตดอกอย่างต่อเนื่องในขณะที่ฝั่งนี้ก็มีการให้ธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของดอกด้วยเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะของใบที่บางกว่ามากแล้วก็สีสันก็จะอ่อนกว่าเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรนั่นเองการดูแลประการที่2ที่ควรจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยก็คือการให้น้ำอย่างน้อยต้องให้น้ำกับเขาวันละ1ครั้งแล้วก็ให้ในปริมาณที่เพียงพอสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือการเจริญเติบโตของเขาตลอดทั้งวันแต่ถ้าวันใดก็ตามที่มีแดดแรงแดดเข้มแล้วอากาศร้อนมากๆถ้าเป็นไปได้เติมน้ำให้เขาอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าต้นมะลิจะสูญเสียน้ำในลำต้นไปกับกระบวนการขายน้ำของเขาเราควรเติมเข้าไปช่วยเขาสักนิดหนึ่งนะครับประการที่3เป็นการดูแลเอาใจใส่ที่เราจำเป็นจะต้องเติมให้เขาลงไปนั่นก็คือปุ๋ยซึ่งมะลิเป็นพืชที่มีการออกดอกหรือผลิตดอกอย่างต่อเนื่องเขามีการใช้ฟอสฟอรัสค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้มีอยู่ในดินอยู่แล้วแต่พอพืชหรือมะลิใช้ไปจำนวนมากๆก็มีแนวโน้มที่จะขาดเราควรจะเติมลงไปด้วยแนะนำให้ใช้ปุ๋ยละลายช้าหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีที่ละลายเร็วก็ได้แต่ขอให้มีตัวกลางสูงๆอย่างเช่นที่ผมใช้กับต้นมะลิต้นนี้ก็คือเป็นปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6มีส่วนของฟอสฟอรัสสูงนั่นเองก็จะไปช่วยในการกระตุ้นการออกดอกหรือถ้าหากท่านไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีสิ่งที่แนะนำเลยนะครับก็หาปุ๋ยมูลขี้ไก่มาใส่ลงไปตัวปุ๋ยมูลขี้ไก่เป็นปุ๋ยที่มีอัตราส่วนของฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงครับเมื่อเปรียบเทียบกับมูลสัตว์ชนิดอื่นๆลองหามาใช้ดูนะครับแต่ที่สำคัญต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่ที่ย่อยสลายแล้วไม่ควรจะเอาปุ๋ยมูลขี้ไก่สดๆมาใส่เพราะว่าจะร้อนมากๆสร้างความเสียหายให้กับต้นมะลิของเราประการที่4เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับทุกครั้งที่มะลิออกดอกแล้วมะลิจะไม่ออกดอกซ้ำในจุดเดิมนะครับแต่ว่าจะมาสร้างยอดใหม่บริเวณนี้ทำการออกดอกต่อไปถ้าเรารอเขาร่วงโรย
แล้วก็ทำให้ยอดใหม่ตรงนี้เกิดขึ้นมาก็จะเป็นไปได้ช้าวิธีการนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มะลิออกดอกแล้วให้ท่านทำการตัดกิ่งนั้นแบบผมนี่นะครับตัดทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นฮอร์โมนออกซินก็จะมากองอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวมะลิออกยอดใหม่ต่อมา1ยอดก็คือช่อดอกหลายๆดอกนั่นเองนะครับก็คือจะเกิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มะลิออกดอกแล้วแบบนี้นะครับให้ท่านทำการตัดกิ่งเลยนะครับในส่วนนี้เราก็จะเห็นยอดเล็กๆของเขาเกิดขึ้นต่อมานะครับก็จะแตกกิ่งไปถ้าเราอยากเห็นมะลิออกดอกทั้งปีก็ต้องมีกรรไกรตัดกิ่งแล้วก็ตามไล่ในการที่จะตัดอันนี้พวกนี้ก็จะร่วงโรยแล้วล่ะแต่ผมก็จะตัดเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัดลงไปตรงนี้ตายอดที่อยู่บริเวณนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเติบโตแล้วก็แตกออกมา2ฝั่งยิ่งตัดก็จะทำให้เรามีโอกาสในการได้ดอกมากยิ่งขึ้นนะครับตัดแต่งกิ่งจะช่วยได้ดีเลยสำหรับท่านที่ปลูกเลี้ยงมะลิแล้วไม่ค่อยได้เห็นดอกอย่างต่อเนื่อง4เรื่องที่ท่านต้องทำนะครับ1แดดจัดๆโดนแดดเต็มวัน2ก็คือการให้น้ำเขาเพียงพอที่จะรักษาความชื้นได้ตลอดทั้งวันเพราะเขาเป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง3ก็คือให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงๆอาจจะเป็นปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายเร็วหรือแม้กระทั่งจะเป็นปุ๋ยทางใบก็สามารถให้ได้เช่นเดียวกันและสิ่งที่4ที่ต้องทำควบคู่ประกอบกันไปก็คือการตัดแต่งกิ่งเมื่อเห็นดอกเขาแล้วใช้ประโยชน์จากดอกแล้วทำการตัดแต่งกิ่งยิ่งตัดจะทำให้เกิดยอดใหม่ๆเกิดขึ้นมาจะทำให้เราได้เห็นดอกต่อไปเรื่อยๆครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะทำทั้ง4วิธีการนี้ในช่วงฤดูหนาวเป็นธรรมชาติของมะลิเองนะครับที่เขาจะลดหรือมีการพักตัวในการที่จะไม่ให้ดอกอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นการปลูกเลี้ยงเชิงพาณิชย์เกษตรกรที่ทำการปลูกเลี้ยงก็จะมีวิธีการในการให้ฮอร์โมนหรือใช้สารกระตุ้นต่างๆแต่สำหรับเราแล้วในการปลูกเลี้ยงดูก็เข้าใจธรรมชาติของเขานะครับว่าในช่วงฤดูหนาวเขาจะให้ดอกน้อยสักนิดนึงให้เขาได้พักตัวบ้างนะครับผมมะลิเป็นต้นไม้ที่มีศัตรูธรรมชาติค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับในการปลูกเลี้ยงท่านอาจจะพบเห็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งรวมไปถึงราดำเข้าทำลายได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเห็นราดำแสดงว่าท่านปลูกเลี้ยงในพื้นที่ร่มเกินไปแล้วนะครับได้แสงแดดน้อยราดำถึงเข้าโจมตีได้แต่สำหรับมะลิที่มีเพลี้ยอ่อนแล้วก็เพลี้ยแป้งเข้าทำลายไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้าเกิดในปริมาณน้อยๆเราก็ทำการตัดแต่งกิ่งแล้วเอาเขาออกไปจากพื้นที่นั้นหรือจะใช้ลวดแหลมๆเขี่ยเขาออกก็ได้นะครับในช่วงที่ยังระบาดไม่รุนแรงแนะนำให้สอดส่องดูแลนะครับเพราะว่าถ้าระบาดรุนแรงมีปริมาณเยอะเต็มต้นเนี่ยก็จะจัดการได้ยากพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการดูแลต้นไม้ของเรานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสภาพนิเวศในบ้านของเราแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยใช้ครับสาระดีเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีเป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับถ้าใจดีเชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปในการปลูกเลี้ยงมะลิเป็นประโยชน์ต่อมิตรสหายของท่านที่ปลูกเลี้ยงมะลิด้วยเช่นกันเชิญชวนแชร์ให้มือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นและมะลิขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ